ทำอะไรกันอยู่หรอครับอ้าวคุณงานแต่งไงอีก3เดือนลองลิสต์รายชื่อแขกทำไมทำหน้าคิดเคียดล่ะครับน้องขวัญไม่ดีใจหรอจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วพอดีว่ามีเรื่องกุ้มใจอยู่เรื่องนึงนะคะเรื่องเข้าหอค่ะคุณชัดคุณหยุดหัวเราะแฟนผมได้แล้วมีแฟนเด็กก็เงี้ยแหละคุณเองก็ด้วยนี่ชอบเด็กคุณสรุปมีแฟนแล้วเหรอคะก็ว่าจะมาคุยกับน้องขวัญเรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าผู้หญิงยังเป็นเด็กรักอิสระมากๆไม่คิดจะมีแฟนเลยเนี่ยเราพอจะมีหวังไหมมีสิคะเมื่อก่อนเนี่ยขวัญก็เป็นค่ะแต่ว่าคุณชัดเนี่ยใจดีมากเลยค่ะคุณชัดบอกกับขวัญว่าถ้าขวัญอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ให้อิสระได้เต็มที่เลยถ้าเราเจอคนที่เขาเข้าใจเรามากๆอะค่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ขวัญรักคุณชัดนะคะคุณหญิงวีนาให้ช่างภาพสะกดรอยถ่ายรูปผมตายตายแง่แก่คิดว่านัดเจอกับลูกวีนัสค่ะก็ลูกวีนัสกับคุณสรุธเนี่ยสนิทสนมกันมากเลยค่ะผมไม่ได้สนิทครับและคนในรูปก็ไม่ใช่วีนัสด้วยจะบอกว่าสนิทกับผู้ชายในรูปนี่เหรอผู้ชายนะจูบกันเลยนะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาเป็นบ่อยช่วยกันถือของขึ้นมาแล้วก็หกล้มช่วยถือของสองกอดกันขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่ค่อยสบายนะครับผมเลยจะหายาให้เขากินสรุปว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยที่มีแฟนช้ากว่าเขาเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าชอบไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมชอบผู้หญิงครับคุณทวดและที่สำคัญคือผมไม่ได้ชอบวีนัสครับคุณหญิงวีนาอย่าพยายามอีกเลยคุณสรุปคนเป็นแม่จำลูกตัวเองได้เสมอเห็นนิดเดียวก็รู้แล้วว่าใครที่นี่โรงแรมนะทำไมชีวันทำแบบนี้คือมันมีเหตุค่ะแม่คุณหญิงวีนาตั้งใจจะแบล็คเมย์พี่เขาชีวันก็เลยเข้าไปช่วยค่ะแม่รู้เรื่องหมดแล้วแต่หนูจะช่วยพี่เขาโดยไม่ระวังตัวแบบนี้มันไม่ถูกมีตั้งหลายวิธีให้ช่วยโดยที่ไม่ต้องไปค้างด้วยกันแบบนี้อย่าว่าชีวันเลยครับเป็นความผิดผมเองอะไม่ได้ค่ะคุณสรุธเป็นผู้ใหญ่น่าจะว่าคุณไม่ได้ที่สำคัญจุฑาเทพอย่างคุณเนี่ยมีเรื่องกับสาวคนไหนก็ถือว่าสาวคนนั้นโชคดีหรือไงชีวันอยากโชคดีอยากเป็นสะใภ้จุฑาเทพเหรออกภาษาอังกฤษออกแล้วนะคะเป็นไงบ้างไม่ผ่านหรอสอบผ่านแล้วค่ะหลอยแน่ acting หลอกพี่หรอร้ายนะเราขอบคุณนะคะที่ติวให้ขอบคุณไม่พออย่าลืมของรางวัลของพี่พี่สรุธอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะอีกทีสิพี่สรุธ